ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับมาถึงตอนที่3แล้วใช่แล้วครับเราเรียกว่ายังไงดีขึ้นเขาลงห้วยไปกับ2คู่หู1สาวจีนกับอีก1เด็กน้อยชาวสเปนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นแม่นมครับผมแล้วก็กับเด็กชายที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปครับย้ำว่าสาวจีนนี่เป็นฉายานะครับเธอเป็นชาวโบลิเวียเผ่าซิริไอโนสนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในประเทศโบลิเวียแล้วก็มีดวงตาเรียวยาวก็เลยถูกเรียกว่าสาวจีนครับเหมือนกับว่าพอพูดถึงดวงตาที่เรียวยาวผู้คนก็มักจะนึกถึงชาวเอเชียหรือชาวเอเชียหรือว่าคนจีนเนาะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนี่คือเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันครับผมงานเขียนของโคเซลุยส์โอไลโซล่านะคะแปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าในส่วนของเปาโลแล้วก็สาวจีนจะแก้ปัญหายังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถจะเล่นได้คือ2คนเนี้ยสาวจีนกับเปาโลเล่นกีตาร์เก่งครับสาวจีนเนี่ยเล่นกีตาร์ได้แม้ว่าจะเป็นคนที่ผู้คนจะมองว่าเธอเป็นคนปัญญาอ่อนครับสติปัญญาอาจจะไม่สอดคล้องกับอายุจริงแต่เธอเล่นกีตาร์ได้และเธอก็เป็นคนสอนเปาโลให้เล่นกีตาร์ด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยกับเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนะคะกับสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนของสาวจีนไม่ใช่สาวจีนสาวจีนนะไม่ได้กระอักกระอ่วนเปาโลครับเปาโลนะคะกำลังลำบากใจค่ะเลิกลักเลยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรไปเลยค่ะเปาโลก็เลยบอกกับซิลเบริโอว่าเราไม่ได้มาเล่นดนตรีฟาเมงโก้นะซิลเบริโอช่างมันเหอะมันเป็นไรหรอกนะชาวอังกฤษคิดว่าอะไรที่เล่นกับกีตาร์ก็คือฟาเมงโก้ไปหมดนั่นแหละแต่เขาไม่สามารถทำให้เด็กชายสงบลงได้เพราะสุภาพสตรีคนหนึ่งพูดอย่างรื่นเริงว่าโอ้ฟาเมงโก้ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ชูแขนขึ้นออกท่าเต้นเซบียาน่าซิลเบริโอไม่นะเราไม่ได้เล่นดนตรีแบบนั้นแม้ว่าซิลเบริโอจะเขียนไม่เป็นแต่ถ้าเรื่องพูดแล้วก็ไว้ใจได้เลยถ้าไม่มีใครชนะเขาได้ในกรณีนี้เพื่อที่จะไม่ให้เปาโลทุกข์ร้อนจนเกินไปเขาก็เลยออกไปพบแขกเกลือด้วยท่าทางที่ขึงขัง ขอโทษครับคุณสโคปีผมขออธิบายรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับคือว่าศิลปินทั้งสองคนเนี่ยมาจากโบลิเวียทวีปอเมริกาเพราะฉะนั้นดนตรีที่พวกเขาจะเล่นเนี่ยคือฟาเมงโกสไตล์โบลิเวียครับซึ่งจะมีลีลาแตกต่างไปจากของพวกเรานะครับคำอธิบายของซิลเบริโอก็เป็นที่เข้าอกเข้าใจของบรรดาแขกเกลือเป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นเปาโลก็ยังแทบจะไม่อยากลากกีตาร์ออกไปเล่นเขาต้องฝืนตามเสียงครุ่ยของสาวจีนซึ่งเธอเดินหน้าอย่างมั่นใจสักพักเปาโลก็รู้สึกว่าเด็กหญิงจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ต่างไปจากสายตาเบื่อหน่ายในตอนแรกที่โต๊ะแล้วแหย่นิ้วเข้ารูจมูกเธอจ้องมองเขาอ้าปากค้างอยู่บนขอบเก้าอี้ลำตัวเอนมาข้างหน้าและในตอนจบของแต่ละเพลงดูเธอไอ้อายที่จะปรบมือนานๆครั้งเธอจะหันไปพูดกับกัปตันบรูยอชชาวอังกฤษซึ่งเป็นพ่อของเธอแล้วก็หันมายิ้มให้พูดพึมพำอะไรบางอย่างซึ่งเด็กหญิงก็ผงกหัวรับเมื่อดื่มกาแฟเสร็จแล้วต่อด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาวอังกฤษก็ร้อง
บราโวด้วยความพึงพอใจและสุภาพสตรีที่ชอบฟลาเมงโกก็ปรบมือให้จังหวะไปพร้อมๆกันด้วยเพลงสุดท้ายที่พวกเขาร้องก็คือเพลงสุภาพสตรีผู้เลอโฉมแล้วคุณสโคปี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาแนะนำแขกผิดไปเขาจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดด้วยหันไปทางเปาโลว่าขอโทษทีฉันลืมไปว่าผู้หญิงในเพลงคือแม่ของเธอแต่ว่าคนนี้ก็สวยมากเช่นกันนะเขาเข้าไปใกล้สาวจีนโน้มศีรษะของเธอมาจูบหน้าผากแม้ว่าแขกจะไม่รู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ปรบมือราวกับว่าเจ้าภาพได้ทำวีรกรรมบางอย่างแล้วงานเลี้ยงก็จบลงอย่างสวยงามที่สุดคุณสโคปี้จ่ายเงินให้ 20,000 เปเซต้าราว 4,000 บาทสาวจีนก็เก็บเงินไว้ในอกเสื้อโอ้สาวจีนโชคดีจริงๆเลยเห็นไหมล่ะเปาโลกระโดดตัวลอยขึ้นลงด้วยความยินดีในขณะที่สาวจีนไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่มือกุมหน้าอกอยู่ตลอดเวลามีเงินอยู่ในนั้นอารมณ์หลากหลายทั้งตกใจตื่นเต้นดีใจทำให้เปาโลไม่อาจจะข่มตาหลับลงได้ในคืนที่มีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นนั้นเด็กชายก็ฝันเห็นเด็กหญิงผมทองซึ่งดูเหมือนผู้ใหญ่มากในความฝันดังกล่าววันรุ่งขึ้นเด็กหญิงมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของซิลเบริโอเธอดูไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างในฝันแล้วก็แกล้งทำเป็นว่าบังเอิญผ่านมาเธอสวมกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงที่ดูซีดๆนี่ถ้าไม่ใช่เพราะผมสีทองอารามใครๆก็อาจจะคิดว่าเธอเป็นเด็กหญิงจากหมู่บ้านนั่นเองเธอเดินไต่อยู่บนกำแพงเตี้ยๆที่ทอดไปสู่แม่น้ำซิลเบริโอเห็นเธอเขาก็ตกใจตะโกนว่าเอานี่แม่หนูอย่าไปเดินบนนั้นเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกตอนแรกเธอทำราวกับไม่ได้ยินแล้วก็ยังคงเดินเล่นต่อจนซิลเบริโอไปถึงตัวเธอจึงยอมฟังแล้วก็ลงมาจากกำแพงเตี้ยๆนั้นแล้วก็ทำท่าจะเดินจากไปแต่ซิลเบริโอถามขึ้นว่าหนูเป็นลูกสาวของกัปตันใช่ไหมความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของซิลเบริโอก็คือเขาสามารถจะพูดคุยถามไถ่เรื่องราวจากใครก็ได้จนกระทั่งรู้ทุกเรื่องของคนคนนั้นซิลเบริโอเริ่มถามเด็กผู้หญิงก็คอยตอบเรื่องแรกที่ได้รู้ก็คือเธอพูดได้4ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาเลียนและสเปนเธอชื่อเจนนี่และใช่เลยเธอเป็นลูกสาวของกัปตันแม้ว่าพ่อเธอจะไม่ใช่ทหารเรือแต่เป็นนักธุรกิจพ่อหนูทำอาชีพอะไรเหรอหนูว่าพ่อหนูทำทุกอย่างนะโอ้ก็ดีสินะยังไม่ทันไรเด็กผู้หญิงก็พูดขึ้นว่าบ๊ายบายแล้วก็วิ่งหายตัวไปแม่หนูนั่นมาหาเธอแน่เลยเปาโลซิลเบริโอพูดกับเด็กชายซึ่งก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรแล้วเขาก็คิดได้ว่าคงจะเป็นเพราะกีตาร์ที่ซานชอนมีเด็กผู้หญิงหลายคนที่อยากจะมาใกล้เขาเพื่อให้เขาสอนกีตาร์ข้อนี้เขารู้แน่ชัดและเขาก็เข้าใจถูกต้องเพราะในตอนบ่ายเด็กหญิงก็กลับมาใหม่แล้วก็เดินวนรอบๆ บ้านจนซิลเบริโอเห็นจึงร้องเรียกเข้ามาสิแม่หนูเด็กหญิงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเหมือนเมื่อตอนเช้าจนเขาต้องออกปากชวนอีกครั้งไม่อยากเข้ามาหรือไงจ๊ะในที่สุดเธอก็เข้ามา
บ่ายนั้นพวกเขาได้พูดคุยกันอีกหลายเรื่องจนในที่สุดเธอก็ถามว่าเธอหัดเล่นกีตาร์ยังไงอ่ะสาวจีนสอนฉันแล้วใครคือสาวจีนเมื่อเปาโลบอกว่าเป็นแม่นมของเขาเองที่เลี้ยงและให้นมเขามาตั้งแต่แรกเกิดเจนนี่ก็หัวเราะจริงๆหรือเนี่ยเด็กหญิงชอบเล่นกีตาร์มากแต่เล่นไม่ค่อยเป็นเธอเล่าเรื่องต่างๆซึ่งเปาโลฟังแล้วประหลาดใจมากแม่เธออยู่ที่นิวยอร์กพออยู่หลายๆที่นานๆครั้งพวกเขาก็ลงเรือยอชคือลงเรือกันแบบเป็นเดือนๆแล้วก็เดินทางไปยังทะเลต่างๆแล้วเธอไปกับพ่อเสมอเลยเหรอแล้วแต่เจนนี่ตอบแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแล้วแต่อะไรตอนค่ำรถของชาวอังกฤษบีบแตรดังอยู่หน้าบ้านแล้วเด็กหญิงก็วิ่งออกไปหลังเอ่ยคำขอบคุณอยู่ๆไปพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเจนนี่มักจะเอ่ยปากขอบคุณในทุกเรื่องซิลเบริโอรู้สึกว่ามันแปลกๆก็เลยบอกกับเปาโลว่านี่ระวังหน่อยนะมันดูแปลกๆเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้นะในคืนนั้นเปาโลคิดถึงความตื่นเต้นที่คนเราสามารถเดินทางรอบโลกโดยเรือแต่พอจะหลับเขากลับคิดว่าเขาอยากเป็นเหมือนเด็กชายคนอื่นๆในหมู่บ้านที่มีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้ไปโรงเรียนทุกวันสาวจีนเริ่มทำงานในสวนของลูกพี่ลูกน้องซิลเบริโอแล้วก็บอกกับเปาโลว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เธอก็ต้องไปโรงเรียนตกลงวันถัดมาเจนนี่กลับมาอีกและบ่ายนั้นทั้งสองก็ไปบ้านชาวอังกฤษเพื่อฟังแผ่นเสียงเจนนี่เปิดแผ่นโปรดของเธอให้ฟังเมื่อเพลงจบเธอก็ถามเปาโลว่าเธอเล่นเป็นไหมเปาโลสั่นหัวแต่พยายามที่จะเล่นคลอไปตลอดบ่ายตั้งแต่วันนั้นมาเด็กทั้งสองก็ทำอย่างเดียวกันนี้เปาโลอยากให้ถึงเวลาไปบ้านของชาวอังกฤษเร็วๆซึ่งมักจะเป็นเวลาบ่ายแก่ๆเมื่อไปถึงก็ดูเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านคุณสโคปี้หมกตัวอยู่ในห้องเขียนหนังสือซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของบ้านแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่หันไปทางแม่น้ำขณะเขียนหนังสือชาวอังกฤษจะดูเงียบขรึมต่างไปจากตอนที่เปาโลเห็นในงานเลี้ยงเขาจะออกจากห้องทำงานมาเข้าครัวก็เพื่อชงชาดื่มเท่านั้นแล้วถ้าเห็นเด็กๆเขาก็จะเพียงแค่ยกมือแล้วก็เอ่ยเฮลโลทักทายเท่านั้นส่วนกัปตันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงบนเขาเพื่อหาหินแปลกๆดูเหมือนว่าเขาจะทำเช่นเดียวกันนี้ในการเดินทางทุกครั้งกัปตันจะเอาหินไปทำอะไรหรอเปาโลถามเจนนี่สะสมบางครั้งพ่อก็เจอหินที่พ่อว่าราคาแพงกว่าเพชรซะอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อเจอมุกแห่งทะเลดำแล้วพ่อก็สะสมหอยทากทะเลด้วยละเวลากัปตันอยู่บ้านเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็จะไม่พูดอะไรเลยสักคำนานๆครั้งจึงจะหันมายิ้มให้ลูกสาวทีกับเปาโลนั้นดูเหมือนว่าเด็กชายจะไม่มีตัวตนเปาโลไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อน
ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาได้แต่คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจนนี่เด็กชายสามารถนั่งหัดเล่นกีตาร์เพลงฝรั่งซึ่งเป็นเพลงที่เด็กหญิงชอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เมื่อเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษจึงต้องจำเนื้อร้องแบบที่ไม่ได้เข้าใจความหมายอะไรเลยเป็นไงชอบเจนนี่ลาสิธาฮะเปาโลถึงกับหน้าแดงสาวจีนก็เลยพูดแก้แทนให้ว่าที่หมู่บ้านฉันน่ะมีคำพูดว่ากีตาร์ทำให้เรามีเพื่อนเด็กชายรู้สึกขอบคุณแล้วก็คิดว่าที่สาวจีนพูดนั้นมีเหตุผลทีเดียวเขาไม่เคยรู้สึกเป็นเพื่อนใครเท่ากับเด็กหญิงชาวอังกฤษคนนี้บางครั้งเขาก็คิดว่าตนเองกำลังมีความรักแล้วก็รู้สึกกังวลขึ้นมาเพราะกลัวว่าไม่ขณะใดก็ขณะหนึ่งกัปตันอาจจะกลับไปที่ชายฝั่งซึ่งเขาจอดเรืออยู่แล้วเจนนี่ก็จะหายไปด้วยไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักหรือดีที่สุดอาจไปนิวยอร์กซึ่งเด็กชายรู้สึกว่าอยู่สุดโลกเลยทีเดียวนอกจากฟังเพลงพยายามเล่นกีตาร์แล้วเจนนี่ยังชอบปีนผาถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นที่ที่ค่อนข้างอันตรายแล้ววันหนึ่งเด็กหญิงก็ชวนเปาโลให้ไปเที่ยวยอดเขาที่มีหน้าผาตัดแห่งหนึ่งพ่อเธอให้ไปแถวนั้นได้หรอพ่อไม่เคยมายุ่งเรื่องพวกนี้หรอกต่อมาเปาโลจึงได้รู้ว่ากัปตันแทบไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องอะไรทั้งนั้นดูเหมือนว่าเจนนี่จะไม่ค่อยชอบใจนักและเด็กหญิงก็ไม่ชอบที่แม่ไม่ยอมให้เธอเรียนกีตาร์แต่กลับหาครูสอนภาษาอิตาเลียนฝรั่งเศสและสเปนมาให้แทนแม่ฉันน่ะยุ่งทุกเรื่องเลยตอนนี้ก็พยายามจะให้ฉันเริ่มเรียนภาษารัสเซียเปาโลได้ฟังก็แสดงท่าทีชื่นชมแต่เจนนี่บอกว่าแต่ฉันน่ะยินดีจะแลกทุกภาษาที่ฉันรู้กับการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ได้เหมือนเธอเปาโลเงียบไม่ได้บอกเธอว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กหญิงร้องเพลงได้ค่อนข้างแย่และเขาก็รู้สึกขำๆโดยเฉพาะเวลาที่เจนนี่ร้องเพลงสเปนโดยพยายามออมเสียงตัว R โดยรัวยาวนอกจากไม่ได้บอกไปอย่างที่คิดแล้วเขายังโกหกหน้าตาเฉยว่าเธอก็ร้องได้ดีนี่นะเด็กหญิงถึงกับตาเป็นประกายถามอย่างมีความหวังจริงเหรอก็จริงสิเธอนี่อ๋อส่วนเรื่องกีตาร์นะเธอก็เพียงต้องฝึกหัดเท่านั้นเจนนี่ดีใจจนเข้าสวมกอดเปาโลแล้วก็จูบเขาที่กระหม่อมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องโถงของชาวอังกฤษที่บ้านชาวอังกฤษกัปตันซึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่อยู่เช่นเคยลดหนังสือพิมพ์ลงแล้วก็มองไปที่ลูกสาวพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงดุดุเจนนี่เล่นเอาเปาโลหน้าแดงไปถึงหูวันต่อมาเขาก็เลยไม่กล้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกเปาโลรู้สึกว่าที่หมู่บ้านอาราดาเลสนี้ทุกอย่างดูดีมีความสุขไปทั้งสิ้นคุณสโคปี้เขียนนวนิยายที่ลงมือมาหลายปีแล้วเสร็จสิ้นลงเขาดีใจมากและจัดงานฉลองในคราวนี้มีชาวอังกฤษที่มาจากประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวรวมทั้งชาวอเมริกันคนหนึ่งด้วยแน่นอนว่าเป
ปาโลและสาวจีนได้รับเชิญให้ไปร้องเพลงและเล่นกีตาร์เหมือนเคยกลางงานกัปตันพูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษอย่างเคร่งขรึมแล้วทุกคนก็ปรบมือยกเว้นเจนนี่ที่ดูออกจากโกรธโกรธด้วยซ้ำพ่อเธอพูดว่าอะไรนะเปาโลถามเจนนี่กัปตันหงี่เง่าเด็กหญิงตอบเพียงเท่านี้เล่นเอาเปาโลรู้สึกขำคือเขาจะขำทุกครั้งที่เจนนี่พูดถึงพ่อเพราะเธอเรียกเขาว่ากัปตันแต่คราวนี้เขารู้สึกแปลกใจที่เจนนี่พูดถึงพ่อแบบนี้คุณสโคปี้เข้ามาใกล้เด็กหญิงแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงชักชวนว่าเอาเลยเจนนี่รับรองว่าหนูทำได้ดีนะฮะตอนนั้นเองที่เปาโลได้รู้ว่าจริงๆแล้วกัปตันต้องการให้ลูกสาวร้องเพลงแต่เด็กหญิงปฏิเสธคุณสโคปี้เข้ามาจับแขนเด็กชายราวกับเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าเปาโลช่วยพูดให้เจนนี่ร้องเพลงหน่อยเธอรู้ดีนาว่าเจนนี่ร้องเพลงอะไรได้เด็กชายทำตามและเสนอให้เธอร้องเพลงของสกอตแลนด์เพลงหนึ่งซึ่งเธอร้องได้ดีที่สุดแล้วเด็กหญิงก็หันมาโกรธเปาโลแทนเธอต้องการอะไรหึจะให้ฉันร้องหลังพวกเธอเนี่ยนะคนเขาจะได้หัวเราะย่อฉันปะไรล่ะเด็กหญิงต่อว่าด้วยความโมโหไม่หรอกเด็กชายเอ่ยตะกุกตะกักทำให้สถานการณ์ตึงเครียดจนสาวจีนต้องเข้ามาแก้ฟังนะไม่ดีเลยที่คนเขาต้องขอร้องเธอมันดูไม่มีมารยาทนะสาวจีนพูดด้วยน้ำเสียงมีอำนาจเชิงออกคำสั่งจนเจนนี่ก้มหน้าแล้วก็บอกว่าก็ได้ก็ได้หนูจะร้องเปาโลเธอว่าเพลงสกอตหรอเด็กชายพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มเล่นกีตาร์การที่เด็กหญิงร้องเพลงไปทั้งที่สั่นนั้นเป็นเรื่องตลกแต่กัปตันมีสีหน้าเป็นสุขอย่างที่เปาโลไม่เคยเห็นมาก่อนพอร้องไปได้ถึงกลางๆเพลงเมื่อเจนนี่เริ่มมีความมั่นใจปรากฏว่าเกิดลิ้นพันกันแทนที่จะตื่นตกใจเธอกลับหลุดคำอุทานซึ่งในภาษาอังกฤษเป็นคำสบถออกมาแขกทุกคนหัวเราะกันสนุกสนานทำให้เจนนี่มีกำลังใจเธอจึงร้องต่ออีก3เพลงมีอยู่เพลงหนึ่งที่สาวจีนเป่าขลุ่ยคลอไปด้วยฟังเพราะมากจนเด็กหญิงเข้ามาสวมกอดสาวจีนกึ่งหัวเราะกึ่งร้องไห้ไปพร้อมๆกันด้วยความรู้สึกท่วมท้นชาวอังกฤษให้เงินสาวจีนอีก 20,000 เปเซต้าราว 4,000 บาทและเธอก็เก็บเอาไว้ในอกเสื้ออีกเช่นเคยคืนนั้นเจนนี่ใส่ชุดขาวของเธอซึ่งทำให้เปาโลรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่รู้จักเธอคือดูเด็กหญิงแก่กว่าวัยทั้งที่อายุเพียงแค่12ปีส่วนเขาเองก็กำลังจะเต็ม13คุณสโคปี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจทานแก้ไขรวมทั้งพูดคุยกับกัปตันถึงนวนิยายเรื่องใหม่นี้เพราะดูเหมือนในธุรกิจหลายอย่างที่กัปตันทำอยู่นั้นมีเรื่องการพิมพ์หนังสือ
และพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเมื่อเปาโลรู้ก็อดกังวลไม่ได้ว่าอีกไม่นานนักเขียนชาวอังกฤษนี้ก็จะทำงานเสร็จเขาคงเอางานไปพิมพ์ที่นิวยอร์กแล้วเจนนี่ซึ่งเขารู้สึกผูกพันมากขึ้นทุกทีก็คงจะต้องจากไปด้วยราวกับว่าความสัมพันธ์อันดีของเด็กทั้งสองนั้นจะติดต่อไปยังผู้อื่นเพราะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของบ้านชาวอังกฤษกับบ้านซิลเบริโอก็แน่นกระชับขึ้นเรื่องเริ่มจากนกแก้วสองตัวที่เจนนี่เล่าให้คุณสโคปี้และกัปตันฟังทั้งสองจึงอยากมาเห็นกับตาแล้วก็ไม่รู้สึกผิดหวังเลยนกแก้วทั้งคู่ต่างมีความสุขอยู่ในบ้านของซิลเบริโอแล้วมันก็แสนจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็เชื่อฟังสาวจีนไม่ว่าเธอจะสั่งให้ทำอะไรชาวอังกฤษถ่ายหนังไว้ด้วยกล้องวิดีโอของเขาตอนที่นกบินรอบๆตัวสาวจีนแล้วก็ลงเกาะที่หัวกับที่ไหล่ของเธออย่างละตัวพรางพูดอย่างไม่หยุดปากว่าโอ้โหวิเศษจริงๆวิเศษจริงๆซึ่งกัปตันก็พงกหัวรับพลางว่าใช่เลยวิเศษมากชาวอังกฤษทั้งคู่ชอบสัตว์มากแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรที่จะฆ่ามันหากทำตามกฎด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไปล่าสัตว์กับซิลเบริโอด้วยวันหนึ่งที่เหมือนเวลาจะหยุดหมุนและไม่น่าเชื่อว่าจะย่างเข้าเดือนธันวาคมแล้วอากาศหนาวและหิมะก็ตกลงมาพวกเขาตัดสินใจเดินไปทางบริเวณสายน้ำเชี่ยวซิลเบริโอขอให้สาวจีนมาด้วยเพราะเธอมีความสามารถและก็รู้ว่าสัตว์อยู่กันแถวไหนเปาโลกับเจนนี่ก็ขอไปด้วยเด็กหญิงสามารถทำให้นกแก้วตามเธอมายกเว้นก็ต่อเมื่อสาวจีนพูดกับพวกมันด้วยภาษาซิริโอโนสคือถ้าเกิดว่าสาวจีนพูดด้วยภาษานี้เมื่อไหร่มันจะบินกลับไปที่สาวจีนทันทีเมื่อไปถึงสายน้ำนั่นพวกเขาก็มองดูซากเต็นท์ที่เคยมากางพักแรมเด็กหญิงถามเปาโลอย่างชื่นชมตรงนี้เหรอที่พวกเธอเคยนอนกันน่ะอืมใช่โหโชคดีจริงๆเลยแม้เวลาจะผ่านไปเพียง2เดือนเปาโลกลับรู้สึกว่ามันผ่านไปเป็นปีแล้วแต่สาวจีนรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปจากที่นี่เลยแล้วเธอก็พบร่องรอยของกวางแก่ตัวผู้ในทันทีคนที่พกปืนมีเพียงคนเดียวคือซิลเบริโอชาวอังกฤษทั้งสองเพียงแค่ตามมาร่วมการล่าสัตว์เท่านั้นโดยเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยคุณสโคปี้รู้สึกแปลกใจมากที่เห็นว่าสาวจีนสามารถแยกแยะด้วยสายตาเฉียบคมในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นแม้ว่าจะใช้กล้องส่องทางไกลช่วยก็ตามเขาพูดกับซิลเบริโอเบาๆมากกว่าครั้งหนึ่งว่าไม่รู้ใครกันที่บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยปัญญาอ่อนซิลเบริโอไม่ได้ตอบอะไรเพราะเมื่อเขาออกตามล่าหาสัตว์เขาจะมองแล้วก็ฟังเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขาเท่านั้นในตอนบ่ายก็ล้มกวางได้ตัวหนึ่งคุณสโคปี้จึงฉลองด้วยการเอาขวดโลหะเล็กๆที่มีวิสกี้อยู่ข้างในออกมาจิบแล้วทุกคนก็เริ่มสนุกกันพอวันต่อมาคุณสโคปี้เสนอให้ย่างกวางกลางแจ้ง
และให้ทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมงานเลี้ยงด้วยซิลเบริโอรับคำไปอย่างไม่ยั้งคิดเพราะเขาอยากให้ชาวอังกฤษผู้ใจดีรู้สึกดีหลังจากนั้นทุกคนได้อร่อยกับเนื้อกวางย่างและขณะที่กำลังกินของหวานกันนั้นงานก็พังคลื่นลงเพราะตำรวจเข้ามาจับตัวซิลเบริโอเข้าคุกแล้วก็บอกว่านี่นะซิลเบริโอไม่ใช่นายจะแอบล่าเท่านั้นนะนายยังกล้าคุยโม้อีกด้วยใครกันจะบังอาจเชิญคนทั้งหมู่บ้านมากินของที่ไม่ใช่ของตัวฮะเรื่องนี้นายรู้ดีใช่ไหมซิลเบริโอติดคุกอยู่15วันชาวอังกฤษไปจ่ายค่าปรับแล้วก็ช่วยเอาตัวเขาออกมาแต่คราวนี้เขาถูกริบปืนซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเจ็บปวดที่สุดแต่คนที่รู้สึกแย่ที่สุดน่าจะเป็นสาวจีนเพราะตำรวจบอกในวันนั้นแล้วก็จ้องเขม็งมาที่เธอว่าคุณก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะเขาพูดเช่นนั้นเพราะรู้ว่าสาวจีนมีส่วนช่วยและนี่ก็ทำให้ความกลัวที่เธอมีในวันที่หนีมาจากซานชอนหวนกลับมาถึงขนาดที่ว่ารอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอจางหายไปเลยทีเดียวสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดก็คือข่าวนี้ได้กระจายไปถึงหูของครูอเดโลเป็นข่าวที่อื้อฉาวจนทำให้เขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดครูอเดโลเป็นครูผู้สอนวิชาธรรมชาติวิทยาแห่งซานชอนเขาเป็นชายโสดที่มีหัวใจปวดร้าวเพราะนิสัยรักความยุติธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของสาวจีนและเด็กชายคนนี้ครูคิดว่าพวกเขาได้รับความอยุติธรรมมากเกินไปแล้วครูอเดโลรู้สึกว่าสาวจีนทำงานสายตัวแทบขาดแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเพื่อดูแลบ้านเศรษฐินีเอาไว้ยิ่งกว่านั้นยังมีคนที่กล้าอย่างคนขายผลไม้ที่คอยเอาเปรียบทั้งสองคนอย่างหน้าด้านๆครูรู้สึกแย่ที่สาวจีนเป็นบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่มีใครเอาธุระเรื่องที่จะพาเธอไปพบแพทย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พวกเขาแอบหนีขึ้นเขาไปโดยไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นครูจึงใจหายเมื่อได้ข่าวจากคนขับรถโดยสารในวันหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมว่าครูคงเดาไม่ออกเลยล่ะสิว่าสาวจีนกับเด็กชายน่ะไปอยู่ไหนเอ้าไปไหนล่ะฝั่งตรงข้ามเขาโน่นแน่แถวอาราดาเรสโน่นคนขับรถโดยสารนั้นนอกจากจะบรรทุกผู้โดยสารและสิ่งของแล้วยังพาเอาข่าวคราวที่เกิดขึ้นแถบหมู่บ้านในเทือกเขานี้มาด้วยเขาเล่าเรื่องอย่างที่เคยได้ยินมาแต่เนื่องจากเขาชอบที่จะเป็นคนสำคัญจึงขยายความใส่สีตีไข่เข้าไปในกรณีนี้เขาเล่าให้ครูฟังว่าดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนักและถูกจับเข้าคุกด้วยผู้ชายคนนี้มีสัญญาจ้างกับชาวอังกฤษอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดก็ได้นะยาเสพติดอะไรกันครูอุทานตาถลนด้วยความตกใจก็เรื่องยาเสพติดนะฮะผมคิดเอาเองก็อย่างที่ครูรู้พวกต่างชาติที่มาเนี่ยบางครั้งก็มาทำแต่เรื่องแย่ๆแต่ที่แน่ๆก็คือชายคนเนี้ยขอให้พวกเขาไปเล่นกีตาร์กระเป๋าครุยคิดว่าน่าจะหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงของสองคนนั้นนะ
ครูไม่อยากได้ยินอะไรอีกในเมื่อสาวจีนเคยถูกคุณนายแสนสวยใช้ทำงานหนักขนาดนั้นแล้วกับคนเลวๆที่ต้องโทษติดคุกด้วยแล้วนี่มีหลอกใช้เธอจนปางตายหรือนี่ครูวาดภาพสาวจีนเป่าคลุยไปตามถนนหนทางเช่นเดียวกับพวกยิปซีหรืออาจถูกบังคับให้ทำอะไรที่แย่ไปกว่านั้นอีกก็เป็นได้มนุษย์เราดิมันช่างบัดซบจริงๆเป็นคำเดียวที่ครูพูดให้เพื่อนบ้านฟังก่อนจะขับรถออกไปทางเทือกเขาทันทีแถวนั้นถนนหนทางไม่ดีเอาเสียเลยเมื่อเข้าเขตเขาสูงก็กลายเป็นป่าแล้วก็มีหินกลิ้งตกลงมาครูอเดโลซึ่งขับรถไม่ค่อยจะเก่งนักตกอยู่ในภาวะคับขันและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือตอนบ่ายแก่ๆฝนที่ไม่ได้ตกตลอดฤดูใบไม้ร่วงก็ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนดูเหมือนว่ารถของครูจมอยู่ในทะเลสาบยังไงอย่างนั้นเมื่อถึงตอนนี้ครูรู้สึกตกใจและประหลาดใจในการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ตรงหน้าเป็นอย่างยิ่งครูเกิดที่ซานชอนและออกจากหมู่บ้านไปเรียนจนจบมาทางชีววิทยาเท่านั้นเมื่อเรียนจบก็มาเป็นครูที่โรงเรียนโดยไม่ยอมย้ายออกจากซานชอนไปไหนเป็นอันขาดรถของครูก็ใช้ขับเฉพาะในระยะทางใกล้ๆไม่กี่กิโลเมตรเพื่อไปหาผีเสื้อเท่านั้นเรียกว่าตลอดชีวิตทั้งชีวิตแทบไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนอกจากตอนไปเรียนหนังสือเท่านั้นเองครูนั่งอยู่ในรถที่จอดสนิทพรางฟังเสียงฝนตกฟ้าร้องสนั่นพรางถามตัวเองว่าใครใช่ฉันมายุ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เพราะครูเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาความอยุติธรรมที่อยู่รายล้อมตัวเขาด้วยคำแนะนำดีๆและบางทีก็ต้องใช้เงินด้วยเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างมีเงินแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาลงมือทำจริงจังเพราะเขาไม่อาจจะหลีกหนีความรู้สึกอ่อนโยนเป็นพิเศษที่มีต่อหญิงปัญญาอ่อนผู้นั้นผสมกับความชื่นชมต่อความงามที่แปลกตาของเธอที่ไม่เหมือนสาวชาวบ้านในซานชอนแล้วก็นึกถึงเปาโลนึกถึงการเล่นกีตาร์ของเด็กชายเมื่อฝนหยุดตกเขาก็สามารถขับรถออกมาจากหล่มนั้นด้วยความช่วยเหลือของชาวสวนกับลาของเขาแล้วครูก็สวดบทข้าแต่พระบิดาขอนักบุญอันตนให้ช่วยจากนั้นรถก็วิ่งได้พอเข้ามาใกล้หมู่บ้านอาราดาเลสตอนพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาครูก็สวดขอนักบุญอีกครั้งขอให้ได้พบกับคนทั้งสองในสภาพที่ปลอดภัยแต่ในกรณีนี้การกลับตลปัดเพราะสาวจีนเป็นคนแรกที่เห็นครูเข้าหมู่บ้านมาและไม่ได้คอยจนรู้แน่ชัดว่าครูมาทำไมเธอไม่เคยลืมว่าชายคราวเยอะซึ่งมักพูดเสียงดังคนนี้เคยขู่เอาไว้ว่าจะเอาเปาโลไปเข้าโรงเรียนประจำเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเช่นนี้สิ่งที่เธอคิดได้ก็คือหนีตามกฎของบรรพบุรุษชาวซิริไอโนสเมื่อเจอแบบนี้ต้องหนีเท่านั้นและเมื่อจะหนีก็จะต้องทำทันทีโดยเอาเฉพาะของที่จำเป็นติดตัวไปเปาโลเก็บเสื้อผ้าเราต้องไปแล้วสาวจีนบอกเด็กชายแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครูมาตามหาเราเธอตอบพรางซ่อนเงินที่หามาได้ตลอด2เดือนในที่ที่เธอชอบแอบเอาไว้ส่วนเปาโลยังไม่หายงง
หลายวันมาแล้วที่เด็กชายยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรดีนักเขาไม่รู้ว่าทำไมตำรวจจับซิเบริโอเข้าคุกแล้วตอนที่ทุกคนมีความสุขที่สุดกัปตันก็ประกาศว่าจะกลับไปยังเรือของตนที่จอดอยู่ชายฝั่งแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจไปอีกที่จู่ๆครูอเดโลก็มาปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาเช่นนี้และแม้ว่าเด็กชายจะเข้าใจแล้วก็รู้จักความกลัวของสาวจีนดีแต่ตอนนี้เขาก็ไม่พร้อมที่จะตามสาวจีนไปเพราะเขาไม่อยากจะจากเจนนี่ไปเช่นนี้จริงๆถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเขาไม่อยากจะจากเธอไปเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆโดยเฉพาะจากไปตลอดกาลพวกเขาอยู่กันเพียงลำพังในบ้านเพราะซิเบริโอยังไม่ออกมาจากห้องขังและลูกสาวเขาก็เอาอาหารเย็นไปให้พ่อที่นั่นคืนนั้นพายุพัดกระหน่ำทั้งมืดและเศร้าซึมเปาโลพยายามให้เหตุผลกับสาวจีนว่าครูมักจะช่วยเหลือเราตลอดมาจำได้ไหมครูช่วยเราขายแยมที่เราทำเองครูช่วยฉันด้วยที่โรงเรียนเขาคงไม่ได้มาหาเราหรอกหรือถ้ามาก็คงเพื่อมาช่วยเรามากกว่าแทนคำตอบสาวจีนฉวยไม้มาไว้ในมือแล้วก็ขู่เด็กชายเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กนี่ถ้าไม่รักฉันก็จะไม่ตีเธอหรอกนะเข้าใจไหมเจ้าเด็กโง่กฎของพวกสิริโอโนสว่าไว้เช่นนี้ฉันไม่ไปหรอกนะเด็กชายตอบโดยที่ไม่กลัวคำขู่เพราะเด็กชายก็รู้ว่าสาวจีนไม่มีวันทำจริงสาวจีนสับสนงงงวยรอยยิ้มก็หายไปด้วยและด้วยความดื้อดึงที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะทำให้มีปัญหามากขึ้นเธอบอกว่าแต่ฉันจะไปว่าแล้วเธอก็หยิบเป้ขึ้นหลังเดินออกไปยังถนนถนนนั้นปูด้วยหินกลางถนนมีน้ำฝนที่เพิ่งตกลงมาไหลผ่านไฟสว่างเป็นช่วงๆด้วยแสงจากหลอดไฟที่แกว่งไปมาตามแรงลมที่พัดลงมาจากภูเขาเปาโลเห็นสาวจีนเดินจากไปและรู้สึกได้ว่าแม่นมของตนนั้นเป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวเดียวดายที่สุดในโลกเธอเดินอกผายไหล่พึงด้วยก้าวย่างที่สงบมั่นคงแต่ในใจมีแต่เด็กชายที่รู้ว่าเธอก้าวไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเราหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะครับผมตื่นเต้นลุ้นด้วยใจระทึกนะครับตอนนี้ดูสิว่าเปาโลจะตามไปด้วยไหมหรือว่าสาวจีนจะเป็นฝ่ายแบบกัดฟันยอมทิ้งไปหรือว่าจะกลับมาเป็นไปได้ทั้งนั้นโอ้เดาได้หลายทางครับค่ะเด็กชายก็ตอนนี้ไม่อยากไปละอยากอยู่กับเจนนี่อารมณ์เหมือนกับมีเพื่อนเนาะใช่มีเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็เป็นเพื่อนต่างเพศด้วยครับน่ารักด้วยในขณะที่สาวจีนก็ดูเหมือนว่าเธอจะมีความมั่นคงอะไรบางอย่างอยู่ในใจเนาะแล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวในทุกๆครั้งมีความกล้าหาญแล้วก็มีแนวทางของตัวเองซึ่งคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจเธอครับดูเหมือนมีความลึกลับอะไรหลายอย่างซ่อนเอาไว้นี่คือเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันครับผมงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของ
แม่นมแล้วก็เด็กที่เลี้ยงมาคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะครับผมติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้3ช่องทางค่ะครับผมทาง Facebookไทย PBS Podcast ทางเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง